Greenpeace เคยมีรายงานที่ออกไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะมีการระบุค่ะว่าในอีก8ปีข้างหน้าหรือว่าปี2573กรุงเทพมหานคร 96% ของพื้นที่กำลังจะเจอน้ำท่วมค่ะซึ่งสาเหตุก็เกิดมาจากปัญหา climate change นะคะซึ่งทำให้ภัยธรรมชาตินั้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554นั้นนะคะธนาคารโลกเคยมีการทำตัวเลขเอาไว้ว่ามูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วมของประเทศไทยปีนั้นสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะวันนี้สปอตไลท์จะพาทุกคนนะคะมาย้อนดูค่ะว่าภัยน้ำท่วมภัยธรรมชาติสร้างความเสียหายต่อเราแล้วก็เศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนและพอจะมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้สถานการณ์นั้นบรรเทาเบาบางลงไปได้ค่ะประเทศไทยเดือนกันยายนนี้นะคะน่าจะต้องเจอกับฝนตกแล้วก็ตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะขณะนี้จึงมีการประกาศเตือนแล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมเกือบทุกภาคของประเทศไทยพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมน้ำอาจจะมีความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจิสดารายงานภาพถ่ายดาวเทียมของวันที่10กันยายน2565บ่งชี้ว่าตอนนี้มีน้ำท่วมขังแล้วกว่า 500,000 ไร่ในหลายจังหวัดในแถบ6ลุ่มน้ำก็คือลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำบางปะกงและมีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย 90,000 ไร่ค่ะส่วนลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลยังท่วมขังกว่า 200,000 ไร่ซึ่งแน่นอนนะคะว่าลุ่มน้ำเหล่านี้ครอบคลุมจังหวัดทั้งในภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยค่ะย้อนไปเมื่อปี2554นะคะถือได้ว่าน้ำท่วมในครั้งนั้นเนี่ยเป็นมหาอุทกภัยเลยค่ะใหญ่ที่สุดในรอบกว่า70ปีนะคะความเสียหายอย่างที่บอกไปมหาศาลมากๆดังนั้นมันจึงมีภาพอย่างเช่นน้ำท่วมสนามบินดอนเมืองนะคะภาพของนิคมอุตสาหกรรมที่ถูกน้ำท่วมถึง7แห่งด้วยกันหรือแม้แต่จะเป็นภาพที่ประชาชนนั้นใช้เรือนะคะแทนรถหรือว่าบนถนนวิภาวดีรังสิตนะคะบางคนเนี่ยพายเรือบนถนนวิภาวดีรังสิตก็มีมาแล้วภาพเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เห็นกันบ่อยนักแต่มันเกิดขึ้นในปี2554และเราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกนะคะย้อนกลับมาดูกันหน่อยค่ะว่าสาเหตุของน้ำท่วมในปี2554มันเกิดจากอะไรเพราะหลายคนจะเอามาเทียบกันนะคะว่าปีนี้นะคะ2565จะกลับไปเจอน้ำท่วมใหญ่หรือเปล่านะคะปี54นั้นมีปัญหาหลายส่วนด้วยกันค่ะอย่างเช่นปัญหาสภาพอากาศที่ผิดปกตินะคะปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ประเทศไทยฝนมาเร็วนะคะมาตั้งแต่เดือนมีนาคมเลยแล้วก็ฝนตกเยอะค่ะแล้วแถมพอช่วงหน้าฝนนะคะก็มีพายุเข้าหลายลูกนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาค่ะนี่ก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าปริมาณน้ำจากฝนนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแต่นอกเหนือจากปัญหาเรื่องของสภาพอากาศแล้วนะคะปัญหาทางกายภาพของประเทศไทยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54ด้วยค่ะสาเหตุจากน้ำที่มาเยอะนะคะทำให้จุดเก็บน้ำต่างๆของเราเนี่ยไม่สามารถรับมือกับปริมาณน้ำที่มากขนาดนี้รวมไปถึงความแข็งแรงความสมบูรณ์ของจุดเก็บน้ำต่างๆปริมาณของป่าไม้ที่ลดลงนะคะหรือการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆไปขวางทางน้ำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเหมือนกันค่ะที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่นะคะและสุดท้ายค่ะก็คือปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนั่นเองนะคะปัญหาการบริหารจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นการผันน้ำการระบายน้ำยังทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะต่างฝ่ายต่างปกป้องพื้นที่ของตัวเองขาดการบูรณาการก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี2554ค่ะโดยรวมแล้วนะคะสำหรับพื้นที่ประสบภัยพิบัติในปี2554ต้องบอกว่าทั้งประเทศเลยค่ะ77จังหวัดด้วยกันนะคะ87อำเภอ 6,670 ตำบลมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปี54นั้น657คนและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนถึง4ล้านกว่าครัวเรือนถ้าคิดเป็นจำนวนคนเนี่ยก็ประมาณกว่า13ล้านคนนะคะบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างเสียหายไปทั้งหลังเลยเนี่ย 2,329 หลังส่วนเสียหายบางส่วนเนี่ย 96,000 กว่าหลังนะคะ
พื้นที่การเกษตรก็เสียหายหนักนะประมาณ 11.20 ล้านไร่มีทั้งบ่อปลาบ่อกุ้งบ่อหอยฟาร์มปศุสัตว์ก็เสียหายนะคะโครงสร้างพื้นฐานถนนท่อระบายน้ำนะคะฝายทำนบสะพานคอสะพานต่างๆก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะและที่น่าตกใจก็คือนิคมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทยถึง7แห่งนะคะทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดปทุมธานีถูกน้ำท่วมอย่างหนักเลยค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่านิคม7แห่งนี้คิดเป็น 17% ของการผลิตอุตสาหกรรมทั้งประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าสำคัญหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นก็ทำให้เกิดการผลิตที่หยุดชะงักลงไปนะคะก็เสียหายหนักมากทีเดียวนอกจากนี้นะคะความสาหัสของน้ำท่วมในปี54นั้นยังทำให้บริษัทประกันนะคะถึงกับขาดทุนเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องมีการเคลมเรื่องของความเสียหายเกิดขึ้นด้วยซึ่งมีไม่กี่ครั้งนะคะที่บริษัทประกันเนี่ยจะถึงขั้นขาดทุนเลยนะคะเนื่องจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงนั่นเองค่ะดังนั้นจึงทำให้ GDP ของประเทศไทยในปี2554ติดลบนะคะเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงประมาณไตรมาสที่4ของปี2554 GDP ติดลบไป 9% ค่ะแล้วก็ทั้งปี GDP ไทยปีนั้นติดลบไป 0.1% ค่ะแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปี2554นะคะจะยังมีความแตกต่างจากสถานการณ์ในปีนี้ปี2565แต่เราก็ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนเนี่ยก็ยังตกอย่างต่อเนื่องนะคะมีข้อมูลจาก Greenpeace ที่น่าสนใจอย่างที่ได้บอกไว้นะคะข้อมูลนี้เนี่ยออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วเขามีการทำสำรวจนะคะแล้วก็พบตัวเลขออกมาว่าในอีก8ปีข้างหน้าหรือว่าในปี2573กรุงเทพมหานครของเรานั้นเสี่ยงที่จะเจอกับน้ำท่วมนะคะจะคิดเป็น 96% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยค่ะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเกิดความเปราะบางของเมืองจากการเกิดน้ำท่วมรุนแรงขึ้นเสี่ยงจมน้ำอันเนื่องมาจากดินอ่อนการขยายตัวของความเป็นเมืองและก็การทรุดตัวของแผ่นดินรวมไปถึงอิทธิพลของน้ำเหนือน้ำฝนแล้วก็น้ำทะเลนะคะหลายสาเหตุประกอบกันจึงทำให้กรุงเทพมีความเสี่ยงที่จะเจอน้ำท่วมสัปปยะสภาสถานรัฐสภาแห่งใหม่ของไทยก็เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมด้วยค่ะความเสียหายทางเศรษฐกิจนั้นมีการประเมินนะคะว่ามีมูลค่า 512,280 ล้านเหรียญสหรัฐและจะมีประชากร 10.45 ล้านคนในกรุงเทพอาจจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและน้ำท่วมชายฝั่งในปี2573ค่ะและจะทำให้ความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็น 96% ของ GDP รวมของคนกรุงเทพนะคะซึ่งในรายงานของ Greenpeace เนี่ยเขาไม่ได้บอกแค่กรุงเทพเท่านั้นแต่เขายังรวมไปถึงเมืองชายฝั่งทั่วเอเชียที่กำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่มากขึ้นนะคะสาเหตุเพราะว่าการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลพายุโซนร้อนที่จะเข้มข้นกว่าเดิมนะคะ7เมืองในเอเชียที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนะคะได้แก่กรุงเทพมหานครฮ่องกงโตเกียวจาการ์ตาโซลไทเปและมะนิลาค่ะโดยวิเคราะห์นะคะถึงผลกระทบต่อ GDP มีการใช้ข้อมูลการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในสภาวะสุดขีดข้อมูลประชากรแล้วก็ GDP มาคำนวณดูผลกระทบนะคะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ครั้งแรกเลยค่ะที่ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงค่ะใครที่อยากจะรู้ข้อมูลนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายงานฉบับเต็มได้ในเว็บไซต์ของ Greenpeace เลยค่ะอีกหนึ่งข้อมูลที่จะมาสนับสนุนนะคะว่าปัจจุบันภัยธรรมชาติเนี่ยมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็มาจากบริษัทประกันรายใหญ่ของโลกค่ะที่มีชื่อว่าสวิสรีนะคะเขาบอกว่ามูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินที่ทำประกันทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นทุก10ปีค่ะเฉพาะปี2022นะคะตอนนี้เนี่ยมีรายงานน้ำท่วมแล้วในหลายพื้นที่ทั่วโลกตั้งแต่สหรัฐเกาหลีใต้อินเดียปากีสถานแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปากีสถานนั้นก็มีการประเมินความเสียหายแล้วว่าน่าจะสูงถึงกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะเราได้เห็นภาพนะคะกรุงโซลน้ำท่วมนะคะลงไปถึงรถไฟใต้ดินเลยทีเดียวนะคะปากีสถานก็โอ้โหเรียกได้ว่าเสียหายหนักมากๆเช่นเดียวกันค่ะส่วนข้อมูลของภัยพิบัติฉุกเฉินนะคะในประเทศเบลเยียมเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าในอีก28ปีข้างหน้าความเสียหายจากภัยน้ำท่วมพายุและภัยแล้ง
ั่วโลกจะพุ่งขึ้นไปแต่ 5.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ204ล้านล้านบาทนะคะโดยสหรัฐกับจีนนั้นก็จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดค่ะความรุนแรงทั้งหมดที่เกิดขึ้นของภัยธรรมชาตินั้นจุดเริ่มต้นนะคะก็มาจากเรื่องของ climate change หรือว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทำให้ภัยธรรมชาตินั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นและสาเหตุเนี่ยมันก็มาจากน้ำมือมนุษย์ทุกคนนี่แหละค่ะจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่จะเห็นตอนนี้หลายประเทศในโลกต่างออกมาประกาศนะคะว่าฉันเนี่ยจะเป็น net zero นะคะหรือว่าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์นะคะประเทศไทยของเราก็มีการประกาศเช่นเดียวกันนะคะในเวที COP 26ค่ะว่าเราเนี่ยจะมีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีคศ2050ความหมายของความเป็นกลางทางคาร์บอนก็คือการที่ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเท่ากับปริมาณคาร์บอนที่ถูกดูดซับกลับคืนมาอาจจะเป็นในเรื่องของการปลูกป่าหรือว่าวิธีการอื่นๆก็ได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะเรายังประกาศด้วยว่าเราจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือว่า net zero ภายในปี2065นะคะซึ่งแน่นอนค่ะระหว่างทางที่จะไปถึงปี2065เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดเล็กรวมไปถึงภาคประชาชนภาคสังคมคงต้องช่วยกันค่ะและที่สำคัญก็คือต้องทำให้เร็วด้วยนะคะเพราะสุดท้ายแล้วภัยธรรมชาติไม่รอเวลานะคะมันจะย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ในอนาคตค่ะ